ไปดูการลงพื้นที่สร้างมวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงรอมฎอนกันในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะที่จังหวัดปัตตานีนะคะพันเอกอุทัยนินเนธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ก็ได้นำชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจมอบอาหารสำหรับการละสินอดประจำวันให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่สัญจรมาในเส้นทางถนนหลักสาย410ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีจำนวน200ชุดค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำไปใช้ละสินอดประจำวันในช่วงเย็นแห่งเดือนปฏิบัติศาสนกิจนี้นะคะโดยได้รับความห่วงใยจากผู้บัญชาการฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังและรวมไปถึงการระวังการก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะขณะที่ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจก็ได้มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในพื้นที่ของโรงเรียนตาดิกานะคะในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยเป็นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงปิดเทอมไม่ว่าจะเป็นภัยจากไฟฟ้าภัยจากการตกจากที่สูงภัยจากการตกน้ำหรือจมน้ำภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากการใช้โซเชียลค่ะในขณะที่บรรยากาศหอประชุมโรงเรียนประตูโพวิทยานะคะในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังนะคะก็ได้มีการปิดกิจกรรมส่งคืนคนดีสู่สังคมเป็นการปิดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมประจำปี2566โดยมีผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจำนวน50คนรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีการดำเนินการหลังการฝึกอบรมติดตามและช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดไม่ให้กลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีกค่ะค่ะส่งท้ายด้วยกิจกรรมนี้เลยค่ะกับโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางนี้นะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังก็เป็นประธานในการเปิดโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนั่นเองค่ะตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งให้ประชาชนค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันดูแลรักษาและแบ่งปันผลผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชนค่ะ